เปลี่ยนเสียงโทรไลน์เฉพาะคนสำคัญสำคัญแค่ฟังเสียงก็รู้ว่าใครโทรมาหาเราไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ไลน์แล้วไปที่แถบด้านล่างครับกดไปที่หน้าหลักแล้วไปที่รูปฟันเฟืองเลื่อนขึ้นไปไปที่โทรเลื่อนขึ้นไปไปที่เสียงเรียกเข้าให้เรามาตรงนี้ครับกดเพิ่มเพื่อนตัวนี้ครับตรงนี้เราอยากจะให้คนคนนั้นเป็นเสียงอะไรกดไปที่เพิ่มเพื่อนเราก็เลือกได้เลยครับเราต้องการเอาบุคคลคนไหนที่เราต้องการเป็นคนพิเศษสำหรับเสียงนี้ในที่นี้คุณหนึ่งก็จะเอาบุคคลคนนี้แล้วกดต่อไปพอหลังจากนี้แล้วให้เรามาเลือกเสียงที่เราต้องการจะเลือกให้มันแตกต่างจากเสียงปัจจุบันครับเราก็เลือกเอาเลยหรือเราอยากได้เสียงนอกเหนือจากนี้ก็ได้ครับเราก็ไปกดตรงนี้ครับเพื่อบวกแล้วซื้อเพิ่มใน LINE Melody อันนี้จะเสียเงินถ้าเราไม่อยากเสียเงินเราก็มาเลือกใน 4-5 เสียงตามเนี้ยครับก็เลือกเอานะครับในที่นี้คุณหนึ่งจะเอาเสียงตัวนี้แล้วกันหรือดูใบไม้ผลินะครับแล้วกดตกลงได้ไปแล้วอันนี้เราอยากจะเพิ่มเพื่อนอีกก็ได้นะครับก็กดเพิ่มไปเราจะเอาเพื่อนคนไหนบ้างนะครับในที่นี้คุณหนึ่งเอาคนนี้แล้วกดต่อไปแล้วก็เลือกเสียงเลยครับจะเอาเสียงที่แตกต่างเสียง LINE นะกดตกลงมันก็จะมีความแตกต่างกันแล้วเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเราเบื่อแล้วเราไม่อยากให้คนคนนี้เป็นเสียงนี้เราก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ครับกดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกเพลงใหม่ให้เขานะครับหรือถ้าเราไม่อยากให้เขาอยู่ในเสียงที่เราแยกเจาะจงปกติแล้วเราก็สามารถลบออกได้นะครับวิธีการลบออกทำแบบนี้กดปัดไปแล้วกดลบลบเขาก็จะออกในกลุ่มเสียงโดยที่เวลาที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเสียงมาตรฐานทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นไอเสียงตัวนี้ก็คือเสียงเฉพาะคนพิเศษของเราเท่านั้นเองถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์เข้ามามีประโยชน์ให้ด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ